อาบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างครับก็ดีใจมากๆที่ทาง Shower to Shower นะครับผมให้โอกาสพี่ได้มาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงพี่ก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้ Shower to Shower ก่อนซ้อมอาบน้ำขนาดไหนซ้อมสูตรสีสูตรสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำผึ้งครับซ้อมไม่จังหวะอาบน้ำเมื่อกี้การไม่ได้ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขินไหมคะกลัวไหมกลัวไหมอาบน้ำกลางห้างเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เซ็นชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงคะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมก็เป็นแบบสูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วมันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเจ็บเห็นพ่อเองในกระจกดูรู้สึกไหมว่าเป็นเซ็กซี่รู้สึกก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มันคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาครับเลือกเองเลยใช่ไหมครับพี่สไตล์เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ว่าไอ้ชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดเราก็บอกว่าแบบขอเปิดหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำไงครับแต่มันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีแอคชั่นแฟนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเซ็กนี้คือแบบก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบมาคอยดูอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีครับและคุณชื่นชมความสามารถในการพรีเซนต์ตัวแบรนด์สินค้าของพี่พีก็ต้องขอบคุณชาวเวอร์อีกทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทาง Shower to Shower แล้วก็ตัวเองพีได้มีโอกาสติดตาม Shower to Shower เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Shower to Shower ครับแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีติดพลาดพรีเซนเตอร์ไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้จะมาหมดน้ำนิ้วหน่อยเร็วหลายคนคำนวณให้ว่าเกิน100ล้านแล้วนะโอ้ตอนแรกครับจริงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรไปถึงขนาดนั้นมันไม่พี่จำเลขไม่ได้ครับผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรนะครับขาดอะไรบ้างในตัวที่ยังไม่รับจ้างก็หลายอย่างนะยังเหลือใช่ไหมพื้นที่บนตัวเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการได้นะครับทำงานหนักอะไรขนาดนี้พี่เป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวร้อยจำไม่ได้ปวดหัวก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่าง Shower to Shower อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้ยวันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นครีมอาบน้ำเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราได้มาทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัว PP มากเลยนะในการ represent สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผมที่เชื่อมั่นในตัว P ด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะได้เบลนด์อินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ได้ด้วยครับที่ยังไม่เปิดตัวค่ะมีกี่ตัวตอนนี้ครับอ๋อเปิดก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันครับว่าสินค้าที่เหลือจะที่กำลังจะเปิดตัวได้มีอะไรอีกบ้างครับจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่จะได้มาทำงานได้เจอทีมใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนก็มองว่าพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่แบบเหมือนแบบมองเราเป็นบางคนก็อาจจะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่
ตัวพี่เองสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะเซอร์ไพรส์มากขึ้นอีกมั้ยกับเหมือนตัวที่พี่หรออะไรเงี้ยนะกําลังคิดอยู่อะไรก็มีครับก็มีรอติดตามแล้วกันมีรอเปิดตัวแบบกี่ตัวคะนั้นมีไหวมั้ยอะไรนี้มั้ยอะไรนะมีรอเปิดตัวกี่ตัวประมาณ 40,000 กว่าตัวอันนี้พาดหัวแล้วนะพาดหัวแล้วนะพาดหัวเอาหัวเลยเหรอ 40,000 ตัวเลยเหรอถ้าพาดหัวอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นโจ๊กนะครับครับอะไรนะครับผมปลื้มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าจริงๆแบบเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับปีทองของเราเลยใช่ไหมเป็นปีดีแค่ครึ่งปีก็ทุกคนปีทองของเราเลยใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมในการแบบเอ้ยยืนก็จะกลับบ้านไปสวดมนต์นิดหน่อยสวดมนต์สวดมนต์ก็มาดื่มน้ำเยอะๆอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอครับถามผู้จัดการแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำกันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นที่ดีที่สุดครับส่วนแล้วมีเป็นที่อื่นไหมครับไม่ค่อยเป็นสายนานไม่เป็นสายนานเป็นเพราะผู้จัดการมูลแทนหรือเปล่าพี่ทำติดใจให้ผ่องใสต้อนรับทุกสถานการณ์